นำเครื่องเล็มพุ่มไม้หรือเครื่องตัดไม้นะครับของกินเวิร์กตัวเอ็นวันนะครับจะมีอุปกรณ์เครื่องเล็มพุ่มไม้ครับก้านต่อเป็นก้านใส่แบตเตอรี่ก้านต่อความยาวครับผมเครื่องตัดพุ่มไม้ครับเรามาดูวิธีใช้กันนะครับเป็นแบตเตอรี่40โวลต์เสียบเข้าไปเลยนะครับเป็นเครื่องเล็มพุ่งไม้ต่อเลยครับอ๋อพอดีขออภัยครับเราควรถอดแบตก่อนใส่นะครับมันอันตรายครับเพื่อความปลอดภัยเราควรถอดออกก่อนเรามาต่อกันเลยนะครับแล้วก็หมุนครับหมุนให้แน่นนะครับถอดออกก่อนนะครับซ้ำมันจะยาวหน่อยนะครับมีความยาวครับผมประมาณ2เมตร20ครับเรามาดูกันเลยนะครับใส่แบตไม่ถึงเป็ดเตียนใช้งานครับจะมีอยู่2ปุ่มนะครับเพื่อลดความปลอดภัยครับบิดล็อกด้านบนด้วยนะครับจะมี2ปุ่มนะครับเขาเรียกว่าระบบเซฟตี้ครับต้องกดปุ่มด้านบนกับด้านล่างครับพร้อมกันนะครับหัวจะปรับได้ครับปรับขึ้นลงประมาณ75องศาครับก่อนจะเปลี่ยนหัวเราควรถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับเปลี่ยนกันเลยนะครับต่อไปเราจะมาลองเลื่อยตัดกิ่งไม้นะครับถอดนี่ออกก่อนลองเครื่องตัดไม้นะจะเป็น8นิ้วนะครับมันจะมาพร้อมกับใบเลื่อย8นิ้วครับลองมาต่อกันเลยครับ